เท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับพี่นี่กูให้มึงไปส่งไอศูนย์การค้านี่มึงมาส่งมหาลัยอะไรการค้าอะไรของมึงเนี่ยเอาไปเท่านี้พอ5บาทพอเพราะว่ามึงส่งผิดอ่ะเอาไปพอแล้วล่ะแค่นี้เฮ้ยไอ้น้องอะไรวะเนี่ยเด็กหัวการค้าเขามีงานอะไรเหรอวะอ๋อนี่เป็นแคมป์ครับเข้าค่ายเด็กสำหรับเด็กที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตครับสมมติว่าเราทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเจ๊งๆมาตลอดเนี่ยมีบางคนที่ทำนะที่เจ๊งมาทุกครั้งที่ในชีวิตของมันมันเขาสามารถที่จะมาฟื้นได้ไหมจะมาเรียนรู้ทางนี้แล้วก็ไปเริ่มใหม่พอจะได้ไหมได้เลยครับยินดีเลยครับอยากจะมาเป็นเด็กหัวการค้าบ้างครับเพราะว่าการค้านี่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าอยากสนใจอ่ะสนใจครับผมโอเคได้ครับเดี๋ยวลงชื่อก่อนแล้วกันนะครับชื่อใครชื่อพ่อแม่ด้วยป่ะครับไม่ต้องนะเอาชื่อลุงคนเดียวครับโอเคครับผมเอาข้างหน้าครับข้างหน้าครับแล้วกลุ่มไหนที่เขาเลือกผมนั่นแหละฮะผมก็เลยกลุ่มแรกนะครับรับผมเชื่อว่าการที่จะหาคนที่เหมาะกับเราเนี่ยสำคัญกว่าจะมีคนเก่งนะครับคนเก่งมาทีหลังคนที่อยากทำงานกับเราพร้อมที่จะลุยไปกับวิสัยทัศน์เราคุณเสียน้อยคุณเจอความสำเร็จมามากมายแต่คุณไม่เคยเจอความชิบหายเหมือนป่าหรอก คุณเสียน้อยรวยได้แต่ไม่มีทางที่ทำจนเหมือนผมได้หรอกเพราะผมเนี่ยแน่กว่าครับไอ้ธรรมดาผมก็ไม่ค่อยยอมรับแต่ต้องยอมก็คือเข้าค่ายเหมือนที่น้องกำลังเข้ามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้มีกระตุ้นไหมอะไรนะครับป๋าคุณจะต้องโดนป๋าเฮ้ยผู้ชายมึงต้องอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้ความรู้ใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้มุมมองของเพื่อนมุมมองของคนที่เขาทำธุรกิจแล้วครับเข้มข้นมากเลยค่ะทั้งความรู้นะคะแล้วก็วันนี้เรามีการวางแผนธุรกิจนะคะซึ่งทำให้เราเห็นภาพของธุรกิจชัดเจนขึ้นค่ะต้องก็จะไปศูนย์การค้าไงเออแต่ทำไมมันดวงมันทำให้เรากลายเป็นว่าเออมาตรงนี้มันดีกว่าไปศูนย์การค้าอีกอะไปศูนย์การค้ามันเสียเงินนะแต่มาที่นี่เอ้ยมันได้ความรู้ไว้ไม่ต้องเสียเงินด้วยทำให้ดีนะเพราะว่าป๋าเคยทำเจ๊งมาหลายอย่างแล้วป๋าอ๋อนวดแผนไทยอ๋อเมื่อกี้คุยกับป๋าทิ้งแล้วเนี่ยคนไหนนะใครอ่ะนวดแผนไทยอ่ะไม่ใช่หนูยังไม่คุยกับป๋าเลยเหรอป๋ามาแอบฟังว่าน้องๆเนี่ยมีทุ่มเทกันมากครับเรียกว่าแบบน้องเนี่ยแทบไม่ได้นอนกันเลยตั้งแต่ปล่อยไปจากหอประชุมน้องก็ไม่ยอมแบบให้มาขึ้นมากินน้องก็ไม่กินให้ไปอาบน้ำน้องก็ไม่ยอมอาบน้ำนะคะน้องจะทำงานอย่างเดียวเลยค่ะป๋ามาอยู่รวมกับเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้พูดมาเล่นมุกกับป๋าสักคนนึงเลยเขาจะพูดในอารมณ์ของเขาที่กำลังคิดว่าจะทำอะไรกันแล้วก็กำลังรวมกลุ่มกันว่าจะทำสิ่งอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเขารู้สึกเขามีความตั้งใจอะ
2วันที่ผ่านมาก็ตึงเครียดมากพอสมควรค่ะเพราะว่าเราก็เก่งเหมือนกันว่าเราจะทำงานได้ลุล่วงตามเป้าหมายที่อาจารย์กำหนดไว้ให้หรือเปล่าคือความเครียดก็มากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนกับหัวข้ออะไรต่างๆที่เราอาจจะแบบแค่คิดเขาโครงเอาไว้ไม่ได้ลงรายละเอียดมากเราต้องเริ่มมาเจาะรายละเอียดแล้วพอลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับยิ่งเจออุปสรรคมากขึ้นเรื่อยได้ไม่ได้เรื่องปกติไม่ใช่ว่าได้แล้วจะทำสำเร็จเสมอหรือไม่ได้จะไม่สำเร็จเสมอใช่ไหมมันอยู่ตรงที่เราต่อไปครั้งหน้าโน่นที่เราจะวัดกันต้องสู้สู้ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นทีมที่หนึ่งได้แก่ทีมคาฟิโนเฮ้ยบอกเขาหน่อยว่าเราได้เข้ารอบเปล่าไม่ได้เข้าครับรอบแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีทักษะที่เก่งที่สุดนะครับแต่เราต้องสามารถรอบรู้นะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบกับตัวเราได้ได้แก่กลุ่ม2เรามีภารกิจร่วมกันคือสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งควรจะเป็นธุรกิจที่มีอินโนเวชั่นและลูกต้องเป็นคนดีของสังคมนี่คือสิ่งที่มหาลัยขอร้องขอบคุณทุกคนเมื่อพวกเราไม่ได้ไปเกาหลีกันเดี๋ยวไปหากินเกาเหลาที่ร้านที่ร้านป๋าก็ได้ป๋าเลี้ยงใช่ไหมคะเดี๋ยวเลี้ยงเกาเหลาคนละชามไม่ต้องห่วงนะพูดแล้วนะพูดแล้วเอาไปเลยไปเลยอย่างมากเฮ้ยแต่ห้ามเช็คแน่นอนเช็คแล้วห้ามเบิร์นได้ไหมห้ามเบิร์นเพราะว่าได้ชามเดียวได้ชามเดียวผมได้มีโอกาสเข้าแคมป์มาครั้งนี้นะฮะคิดว่าการทำธุรกิจต่อไปเนี่ยคงเจ๊งอีกแล้วครับแต่ว่าเจ๊งแบบคงจะต้องเจ็บน้อยหน่อยเพราะว่าความรู้อะไรบางทีเรามาคลุกคลีอย่างเงี้ยบางครั้งก็ทำให้เรามีความรู้ขึ้นบ้างนะไม่ใช่ว่าจะเสียเปล่าหรอกครับสุดยอดสุดยอดสิ่งที่เราเข้าไปคือศูนย์แต่เราไม่ได้กลับออกมาศูนย์เราได้อย่างน้อยเลยคือ1ประสบการณ์1ความรู้1ความสามัคคีหรือ1มิตรภาพมันกลายเป็นความผูกพันใน3วันที่รวดเร็วมากมันก็คุ้มค่ากับที่พวกเราได้ลงมือทำกันครับ